สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือ05ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาเช็คอาการรั่วของน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้เลี้ยงโซ่รั่วออกนะครับเจ้าของเครื่องว่างั้นนะครับตั้งไว้กับพื้นก็ไหลเยิ้มออกนะครับผมได้ถามว่าไม่ใช่น้ำมันที่มันเหลือจากต่อโซ่แล้วมันไหลออกไหมเขาว่าไม่ใช่นะครับไหลออกจนหมดถังนะเราก็จะมาดูพิจารณาดูว่าถังมันเครื่องอยู่ไหนนะครับเราก็จะไปหาจุดที่มันรั่วครับเครื่องรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่น 5,200 นะครับยี่ห้อนี้ครับแลมโบไม่ใช่แลมโบไม่ใช่แลมโบกินี่นะครับแลมโบครับมี2จุดครับอันนี้ต้องเป็นไอ้โอ้นี่น้ำมันมีน้ำมันก็ไอ้น้ำมันเชื้อถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับมันเชื้อเพลิงครับด้านนี้ด้านหน้าก็ต้องเป็นของน้ำมันเครื่องนะครับถ้ารุ่นพวก3,800 9,000มันก็อยู่ฝั่งเดียวครับถังเชื้อเพลิงกับถังเราเลื่อนอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับนี่มาอยู่ด้านหน้านะครับน้ำมันเครื่องที่ใช้สำหรับเลี้ยงโซ่นะครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเปิดดูก่อนน้ำมันน่าจะหมดนะครับเพราะว่าจะของเครื่องมันไหลออกหมดนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องไม่มีแล้วนะครับไหลออกหมดแล้วครับเราจะดูข้างในปกติถ้าเป็นรุ่นพวก 3,800 หรือมันถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ไอตัวลูกยางถังที่อยู่ฝั่งนี้นะครับลูกยางที่ลูกยางถังน้ำมันนะครับที่มันต่อสายมาหาตัวปั๊มครับปั๊มหล่อโซ่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูว่าลูกยางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราจะได้เปิดดูทรงในถังจะเห็นไม่เห็นลูกยางมีลูกยางไหมครับเห็นกองเลยนะครับกองสายน้ำมันก็ต้องดูว่าโอ้นี่ครับเห็นแล้วครับอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ด้านนู้นนะครับเป็นลูกยางครับที่เข้ามาหาถังนะครับถังแล้วก็ออกไปหาโปรปั๊มน้ำมันเครื่องครับโอเคครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะต้องถอดฝั่งโน้นนะครับปิดฝาไว้ก่อนนะครับฝาไม่เชื่อมถอดชุดนี้ออกกันนะครับชุดตัวฝาด้านนี้นะครับด้านโซ่นะครับนี่ออกก่อนนะครับพอเราจะดูว่าสายมันออกยางเข้าไปในปั๊มในถังน้ำมันเครื่องนะครับมันอยู่ตำแหน่งไหนนี่เป็นเกี่ยวซ้ายนะครับเข้าซ้ายออกขวาเวลาออกก็ต้องหมุนด้านขวานะครับนี่จะเป็นเฟืองครับเฟืองขับปั๊มนะครับตอนนี้ครับมันยางถังนี่ครับออกจากถังก็มาเข้าปั๊มนะครับไม่มีสายต่อมันนะครับก็จะรั่วตรงไปหรือไม่ก็รั่วตรงยางถังนะครับเราต้องถอดปั๊มครับปั๊มตัวนี้ครับปั๊มมันเครื่องตัวนี้ออกมาก่อนนะครับจะ
ต้องไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับนะครับเลอะนะครับเห็นไหมครับน้ำมันมันเครื่องเยิ้มออกมาตรงนี้นะครับปกติเวลาปั๊มก็จะออกหัวฉีดตรงนี้นะครับหัวจะไปเลี้ยงโซ่ครับล้อเลื่อนโซ่ถ้าออกตรงนี้ก็แสดงว่าสายออกจากถังมาหาปั๊มนะครับลูกยางครับเป็นลูกยางนะครับเทียครับเดี๋ยวไปทำความสะอาดก่อนนะครับเคลียร์แล้วครับได้ทำความสะอาดมาแล้วครับเราก็จะถอดตัวปั๊มน้ำมันเครื่องออกนะครับดูลูกยางครับท่านมาดูปั๊มนะครับแรกก็เอาสายน้ำมันตัวบนออกก่อนครับแงะออกมาพร้อมกันเลยโอเคอันนี้เป็นซุปครับซุปไปเฉยๆนะสวมเข้าไปใช่ไหมครับตัวนี้รวมแล้วครับยางต้องเปลี่ยนลูกยางตัวนี้นะครับยางตัวนี้รวมนะครับได้เป็นกองเป็นชุดกองด้วยนะครับต้องมาเป็นชุดแบบนี้นะครับมีเป็นไส้กองด้วยนะครับเห็นไหมครับยางตัวนี้ครับใช้ไปนานมันก็บวมแล้วก็รั่วครับมันก็จะซึมออกนี่นะครับเดี๋ยวไปหาซื้อนะครับครับได้มาแล้วครับสายที่มีปัญหากับที่รั่วนะครับมาดูครับอันนี้สายใหม่นะครับไม่มีกล้องให้ครับเราใช้กล้องตัวเก่านะครับกล้องมันเครื่องเกียร์ตัวรูนะครับรูใหม่ก็รูเก่ารูที่มาเข้าปั๊มนะครับของเก่ามันบวมนะครับรูใหญ่นะครับของใหม่ก็รูเล็กๆเห็นไหมครับเล็กกว่าครับนี่ของใหม่เนี่ยแล้วก็จะเอาแกะเอากองครับกองมันเครื่องใส รอยมันเช็ดตัวสักหน่อยได้ครับค่อยกดเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวปรับนะครับเป็นสกรูปากแบนนะครับก็ปรับปริมาณน้ำมันเครื่องนะครับที่ไปเลี้ยงโซ่ให้ออกมากออกน้อยก็ปรับตอนนี้นะครับเฟืองครับเฟืองขับปั๊มแล้วก็เอาจระบีหล่อลื่นเนี่ยนะครับลูกปืนก็คือกันครับลูกปืนในตัวจานครับถ้วยคัดจานคัดนี่นะครับเราใช้จระบีเราเล่นยังใส่สเตอร์นะครับสเตอร์ที่มีแหวนรองนะครับแหวนรองลองระวังจานคัดกับผ้าคัดครับนี่เช็ดตรงความสะอาดนะครับหน้าผัด
เหล็กกระเหล็กไปขัดกันนะครับเวลาทำงานถ้าขัดนี่ก็จะกลางตัวไปอัดกับจานขัดตัวนี้นะครับโอเคครับเกี้ยวซ้ายนะครับเข้าซ้ายครับเวลาเข้าด้านซ้ายนะครับป้องกันจานทัดไทยนะครับเวลาเครื่องทำงานมันก็จะหมุนไปทางขวานะครับหมุนทางขวาจานนี้ก็มันก็จะล็อกไปทางซ้ายนะครับเป็นเรียกว่าแรงสวนกลับนะครับแรงสวนกลับมันก็จะหมุนตรงไปแรงมันก็จะไปตรงข้ามกับการหมุนการเคลื่อนที่ไอ้นี่ก็ยิ่งมาข้างหลังก็ยิ่งแน่นนะครับหลักการครับโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เปลี่ยนสายน้ำมันครับสายน้ำมันตัวนี้ครับจากถังมหาปั๊มบวมนะครับบวมแล้วก็ทำให้น้ำมันเครื่องที่เติมไปในถังที่จะมารอเลี้ยงโซ่ก็รั่วออกซึมออกหมดนะครับก็โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ